จ๊อกบัลเมนูยอดนิยมแห่งแดนกิมจิที่ยิ่งชิมยิ่งติดใจวันนี้เรามาอยู่กันที่ปูซานเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีที่นี่เป็นศูนย์รวมสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นคือเมนูจ๊อกบัลเป็นเมนูขาหมูของประเทศเกาหลีซึ่งมีวิธีการกินใกล้เคียงกับกินเมี่ยงของไทยจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับเราอยู่ที่ร้านโยชุกเชนี่ก็เป็นขาหมูพะโล้แห้งครับเขาไม่มีน้ำพะโล้มาไม่มีไข่พะโล้ปนไปด้วยไม่มีเครื่องในไม่มีเนื้อหนังมังสาจะกินก็กินอย่างนี้ปนกันมาเลยจ๊อกบัลเป็นอาหารชุดสไตล์เกาหลีที่มีวัตถุดิบหลักคือขาหมูต้มโดยนำมาปรุงรสตามสูตรเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนิยมทานคู่กับใบงานำมาห่อใส่ผักในลักษณะคล้ายเมี่ยงคำเป็นเมนูที่นิยมมากในกลุ่มสาวๆเนื่องจากมีคอลลาเจนสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวนั่นเองนอกจากนี้ยังนิยมทานในโอกาสพิเศษต่างๆอีกด้วยครับทีนี้วิธีการรับประทานมามาคนละกระจาดเลยคนละกระจาดกันเลยนี่คุณผู้ชมขอเชิญในนี้จะมีผักอยู่2ชนิดแล้วก็มีกระเทียมพริกชี้ฟ้านะครับนี่พวกนี้เป็นกิมจิเครื่องเคียงแล้วก็มีน้ำจิ้ม2อย่างน้ำจิ้มอันนี้เขาเรียกว่าซัมจังหรือว่าซัมจังประมาณนี้คุณผู้ชมฮะซัมจังซัมจังแล้วที่แปลกนี่คือกุ้งประมาณกุ้งเคยฮะมันเป็นเค็มไหมเค็มมันก็เปียน้ำเคยประมาณนี้เลยนี่คือหลักของมันเป็นประมาณนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นผักเครื่องเคียงแล้วนี่ในหนึ่งคำควรจะเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมครับหนุ่มตึ้งๆเอาละฮะแล้วก็เป็นคอลลาเจนผมนี่ต้องคอลลาเจนพอเลยนี่วางปุ่มหนึ่งใบหมูก่อนคุณผู้ชมหนึ่งกระเทียมหนึ่งกระเทียมนี่หนึ่งพริกชี้ฟ้าใช่แล้วแต่ว่าขอสักนิดหนึ่งจริงๆใช้เขาใช้ไงแจกัดตามใช่ใช้กัดตามหรือหักก็ได้ไม่หักเอาดีกว่าหักไม่ได้ครับขอบคุณครับนี่อย่างนี้ไม่แกล้งกันสองอย่างคุณโยมนี่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเจ้านี่แล้วทำไรน้ำจิ้มเอาใช้ช้อนอันนี้ก็อ๋อนั่นก่อนเคยเค็มนะแต่เยอะนี่เคยปึ้งลงไปอย่าเยอะดิแล้วก็น้ำจิ้มฮะให้อย่างนั้นเลยเหรอฮะประมาณนี้ไปปุ๊บลงไปแล้วเนี่ยพวกเนี่ยพวกนี้ที่หลังทานแกล้มเอาเอาผมห่อไปหมดเลยนะทานแกล้มเอาโน้ผมห่อไปหมดเลยคุณนี่รุ่นอยากห่อก็ได้อันนี้ฮะพอเรามาถึงถ้าไม่เคอะเขินแบบนี้คุณผู้ชมเรียบร้อยสบายใจได้จบแล้วห่อก่อนเหมือนแหนมเนืองเหมือนแหนมเนืองจบแล้วนี่เหมือนคนเกาหลีแท้ๆสบายเลยมาแบบนี้ที่เหลือคีบตามหลังเอาฮะหนึ่งคำไปเนิ่มๆอย่างนี้ฮะโกรธคุณผู้ชมโป้งโป้งบอกคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมจะตัวรออร่อยไหมโป้งอีกแล้วอร่อยแต่ว่าอย่ามากินกินได้ตลอดกินได้ตลอดคุณผู้ชมครับก่อนเข้ามานั่งเรียนคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าคนไม่เคยทานดูว่ามันน่าจะเลี่ยนนะบอกเลยไม่มีทางเลี่ยนเด็ดขาดเนื่องจากว่าจัดองค์ประกอบไว้พอดีเลย1คําเมื่อกี้นี่เป็นอีก1มื้อที่แนะนําเลยไม่ควรพลาดแล้วก็บอกเลยไม่เลี่ยนอร่อยแน่นอนนะฮะยังไงแนะนําเลยร้านนี้นะฮะดูเก่าแก่โอ้โหตั้งแต่คนขายสภาพร้านเก่าแก่มากชื่อร้านโยชุงเจนะฮะคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสได้มาที่ปูซานแล้วก็อย่าลืมมาที่ร้านนี้นะครับแนะนําฮะ1มื้อต้องควรมาลองที่ถนนขาหมูแห่งนี้เสิร์ฟทุกต้นตำรับเหนือระดับทุกการเดินทางกับเรา Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา